สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวดวงรายสัปดาห์หชาวราศีมังกรน,นะครับตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับนะก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบขอภัยพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนะที่ทําคลิปราชาเพราะว่ามีปัญหาทาง Youtube เล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะอากาศเปลี่ยนแปลงมากนะครับช่วงนี้ แต่เราก็มากันเหมือนเดิมตามสัญญาะนะครับนะก็ต้องขอจแจงไว้ก่อนนะครับใครที่ชอบฟังนิทานธรรมนะแล้วก็เรื่องความฝันแล้วก็ตีความหมายของเลขเนี่ยนะผมไม่สามารถจะทำให้ได้แล้วนะครับนะในะช่องน,นี้ก็กราบขอภัยพี่น้องชาวราศีมังกรทุกท่านด้วยนะแล้วเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะทำแยกให้นะแค่ตอนนี้ดูดวงก็ยุ่นวายอยู่แล้วนะ เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับนะเราก็จะเปิดไพ่เชลคานานะครับนะของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่สิมกราคมถึงสิกุมภาพันธ์นะครับนะก็ไปกันเรื่อยๆนะครับนะเจ็บคอนะครับนะอาการเปลี่ยนแปลงเราก็จะไล่กันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้การงานความรักสุขภาพแล้วก็ตบท้ายด้วยการเงินนะครับก็ก่อนมารับฟังกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ การงานก่อนเลยนะครับการงานนะครับในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมกรเรียกได้ว่าเดินหน้าเต็มที่เลยนะครับนะ่าการงานเดินหน้าเต็มที่พราว่าที่ผ่านมามันก็เรียกได้ว่ามันโดนดึงเชงมันก็ช้ามานะบางทีเนี่ยก่อนจะประสบความสําเร็จนะอในช่วงสัปดาห์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วเนี่ย มันก็โดนดึงเชงต่อความสําเร็จที่ท่านจะมีนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะมันก็มีคนเข้ามาขัดแข้งขัดขานะครับนะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จนะครับนะมีการทํางานกับผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าอาจจะมีอาเกณฑ์ดีๆนะครับจากคนที่เคยคบมาคบหามันเรียกได้ว่ายาวนานแล้วนะเข้ามาช่วยเหลือทางการการ,การงานนะครับนะก็เรียกว่าช่วงนี้อย่าลังเลนะครับส่วนใครที่เริ่มต้นนะ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆผมคิดว่าการงานในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในการเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวในการเริ่มต้นหรือกล้าที่จะลงทนุนใหม่ในเรื่องการงานนะครับนะแต่บางครั้งเนี่ยนะอะไรที่ท่านไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจก็ช่วงนี้จะมีเวลามากขึ้นในการเสริมสร้างทักษะนะครับนะ แต่หลายครั้งเนี่ยนะมันจะมีอ่าในช่วงสัปดาห์นี้นะ่ยมันจะมีหลายครั้งที่ท่านมีความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการงานกําเนิดเกิดขึ้นนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าพลังงานล้นเหลือในการทารํางานไม่ทราบว่าไปเอาพลังงานจากไหนกันนะครับนะพลังงานนะมีกันหรือเปล่านะพลังงานหรือว่าไม่อยากทํางานกันแล้วนะ ก็เป็นว่ามีพลังงานที่ดีในเกี่ยวเรื่องการงานมากเลยนะครับนะเดินหน้าเต็มที่นะครับนะผมวังว่าก็อาจจะสําเร็จภายในเร็ววันนะครับเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับสังหารินทรัพย์ที่ดินหรือว่าจะเป็นบริษัทยักใจพันล้านร้อยล้านขึ้นไปนะครับนะแล้วก็เล็กได้ว่ามีพลังงานที่ดีๆในช่วงสัปดาห์นี้มากนะครับนะเอาละครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปต่อเลยนะครับนะเพราะเดี๋ยวต้องไปทํเอกราศีกุมแล้วก็ราศีมีน กราบขออภัยด้วยนะครับที่ทำช้านะย้ำๆยำ้ยำอีกรอบนะความรักนะครับความรักชาวราศีมังกรนะครับเอาเป็นว่าความรักในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะใครที่เป็นคู่กันนะครับนะอ่าก็ช่วงนี้เนี่ยอย่าทําให้คนรักผิดหวังนะอ่า ก็ถ้ามันมีอะไรกําเนิดเกิดขึ้นในช่วงนี้มันเขาเรียกว่ามันยากที่จะต่อนะยากที่จะปฏิปต่อยากที่จะคุยกันนะครับนะบางครั้งเนี่ยคุณก็มีเรื่องสําคัญสำคัญเนี่ยที่จะคุยกับคนรักแต่บางทีคุณก็เกิดความเรียกว่าลังเลลังเลใจคนลังเลใจไม่รู้จะบอกดีหรือเปล่านะอ่าแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณสัญญาไปแล้วเนี่ยแบบเออเดี๋ยวฉันจะไม่กลับบ้านดึกแล้วนะอะไรเงี้ย แต่คุณก็ยังจะทำเน no. ี่ยช่วงช่วงสัปดาห์นี้พยายามนะครับนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆนะแล้วพอคุณทําผิดปุ๊บนะมันก็จะแบบอีกแล้วหรอทําอีกแล้วหรอทำไมเธอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความรักให้มากเลยนะครับนะชาวราศีมังกรนะอ่ามันอาจจะคุยยากกันช่วงนี้มันหัวมึนๆนะมึนๆๆตึงๆนะเรื่องการงานนะการงานมันก็ต้องคิดนะจะแล้วกลับมาบ้านก็ต้องมานั่งคิดเรื่องการงานเพราะฉะนั้นก็ งานก็ปล่อยที่ทํางานนะครับนะงานไม่ใช่ทุกอย่างนะอ่าก็กลับมาหาคนรักบ้างนะครับนะส่วนคนโสดนะครับนะช่วงนี้เรียกได้ว่าอาจจะอาจจะทําไมมี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 อะไรมีคนเก่าเก่ากลับมาสิเออมันจะกลับมาทําอะไรกลับมายืมตังเออนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนะระวังอ่าใครที่เป็นคนโสดนะครับนะระวังโดยเฉพาะคุณเก่าเก่านะอาจจะมีเกณฑ์กลับมานะครับแล้วเขาอาจจะทําให้คุณผิดหวังโดนหัก ออกอีกรอบหนึง่งไม่รู้จะเข็ดกี่รอบนะชาวราศีมังกรนะ,ะรู้ว่าเป็นคนตรงๆแต่ว่าบางทีเรื่องความรักเนี่ยถ้ารู้ว่าเขาต้องกลับมายืมเงินอย่าไปให้เขายืมนะ,ะคุณก็รู้อยู่แล้ว,วเขาไม่ได้รักคุณแล้วนะอะก็มันจากกันไปแล้วนะก็บอกว่ารักเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเก่าๆเ,เนี่ยก็ระมัดระวังนะครับนะเกี่ยวเรื่องความรักในช่วงสัปดาห์นี้นจะจ๊ะเอาละครับมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่า สุขภาพนะครับชาวราศีมังกรเอาเป็นว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การไปพบแพทย์รึกษาแพทย์นะครับนะเนื่องจากดูแลสุขภาพตัวเองนะ,ะแต่บางครั้งเนี่ยผมบอกแล้วนะ,ะช่วงสัปดาห์นี้นะยาหักโหมมากเป็นพิเศษถ้าช่วงสัปดาห์นี้ชาวราศีมังกรจะหักโหมเต็มที่เลยเกี่ยวเรื่องสุขภาพบางท่านเนี่ยถ้าไม่หักโหมเรื่องออกกําลังกายเลย ก็จะหักโหมเรื่องการกินนะนจะมีอยู่2อย่างถ้ามันไม่ดีไปเลยมันก็จะแย่ไปเลยนะเรื่องสุขภาพนะบางคนก็ออกกําลังกายก็จะออกกาลังกายอย่างเดียวจนมันเป็นผลเสียต่อร่างกายบางคนก็จะกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวจนมันเป็นผลเสียต่อร่างกาย <c oughs> เพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมันไม่มีอะไรลงตัวเลยเรื่องสุขภาพเนี่ยครับนะมันจะเป็นผลเสียได้ถ้าคุณทํามากเกินไปหรือทําน้อยเกินไปนะครับนะ <c oughs> บางท่านก็ไม่ทําเลยจะมุ่งแต่งานนะกาลัง ออกกําลังกายไม่ออกอะไรเงี้ยนะบางคนก็มุ่งแต่กินอย่างเดียวเลยกําลังกายไม่ออกงานไม่ทําอ่ะมันก็จะเป็นผลเสียในช่วงสัปดาห์นี้อะไรที่มันมากเกินความพอดีในช่วงสัปดาห์นี้พยายามจัดสรรปันส่วนตารางเวลาให้มันพอดีนะครับชาวราศีมังกรนะเต็มร้อยผมให้7 5็ดสนะครับนะมันไม่ได้ดีมันไม่ได้แย่มันไม่มีอะไรที่ต้องอ่าํำบากแต่ก็ระมัดระวังเรื่องภูมิแพ้กันสักนิดนึงแต่ว่าผมบอกแล้วอ่าอย่าหักโหมเกินไปนะครับนะในช่วงสัปดาห์นี้ เอาละครับชาวราศีมกรเรามาถึงเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่าก็ต้องขอไปด้วยนะครับไปเร็วหน่อยนะสงสารราศีกุมกับราศีมีนเขาเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบไปทําให้เขาอีกการเงินนะครับนะ <c oughs> ไอแบบแห้งๆครับครับครับได้ครับการเงินมาแล้วนะชาวราศีมกรแนวโน้มเนี่ยก็เรียกได้ว่านในช่วงสัปดาห์นี้มันก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ามันไม่ได้หวือหวาอะไรนะแต่รายจ่ายมันก็มีเยอะโขอยู่นะครับชาวราศีมังกรน,นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องอย่าชะล่าใจนะนะรอบคๆในเรื่องการเง<ๆ>ินเินสักนิดน,นึงในสัปดาห์นี้ผมผมบอกแล้วเงินมันเข้ามานะมันมีเงินเข้ามาแต่เงินมันก็ออกไปแต่เงินมันออกไปเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันออกไปเกี่ยวกับอาการลงทุนจิประจับจ่ายใช้สอยอย่างเช่นอาการช่วยอ่า การไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่ผมบอกนะคนส่วนจะมีคนเข้ามายืมตังญาติมิตรทิสหายนะเราระมัดระวังนะครับสัปดาห์นี้แล้วก็ใครก็ตามนะครับนะที่คิดว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆผมบอกแล้วมันมีความคิดใหม่ๆตลอดเวลามันอาจจะมีการเกณฑ์การเอาเงินเนี่ยไปลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นลงทุนเรียกว่าเกณฑ์กำไรหรือว่าจะเป็นลงทุนตัวเองเนี่ยช่วงนี้มันจะมีแบบเฮ้ยฉันต้องจ่ายตังค์อันนี้เรียนออนไลน์อันนั้นฉันจะต้องจ่ายตังค์เพื่ออันนี้เพื่อจะทําอันนี้อะไรเงี้ย มันจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายอย่างเงี้ยออกไปนะครับนะมันไม่ได้เป็นก้อนมันมันค่อยๆออกไปทินนิดทีนิดทีนีิดแต่พอมันกลับย้อนกลับมาดูมันโอ้ยมันเยอะนะอ่าออกไปตรงนั้นทีออกไปตรงนี้ทีออกไปนั้นทีแต่ถามว่าได้ไหมมันได้กลับมาเท่าเดิมแต่สิ่งที่คุณลงทุนไปบางคนเนี่ยลงทุนตัวคุณเองไปนะมันก็อาจจะได้ช้าหน่อยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการงานการเงินเนี่ย มันสเสถียรกันมากนะครับนะในช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจจะมีเรีย <c> ก <oughs> ว่าการงานอาจจะลังเลนะเพราะว่าคุณอาจจะต้องมีแนวโน้มว่าเฮ้ยฉันควรจะต้องจ่ายตรงนี้ดีหรือเปล่านะอ่าฉันจะทําอย่างนี้ดีหรือเปล่านะครับนะอ่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องการเงินมันยังดีอยู่มันม,มีเข้ามาเรื่อยๆนะมันสัมพันธ์กันการงานกับการเงินถ้าการงานคุณเริ่มดีเมื่อไหร่การเงินคุณก็เริ่มดีปังขึ้นมาเมื่อนั้นแต่ตอนช่วงเนี้ยแนวโน้มการเงินมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าการงานมันก็เริ่มทยอยตัวขึ้นมีเเพืื่่ออนนชวยหละ นะแต่เสียอย่างเดียวรายจ่ายมันมีนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่างที่ผมเตือนไว้นะครับฝากเตือนไวก้ก็ใครที่จะโดนยืมตังในช่วงสัปดาห์นี้ก็อย่าไปให้ใครเขายืมนะอะ่เดี๋ยวมันมีปุ๊บปับ๊บรับโชคนะ,ะโชคอะไรโชคคือไม่คืนไงคืนอีกทีกลายเป็นฟอสซิลแล้วนะอ่าแล้วครับเรื่องการเงินเนี่ยนะเราก็ผมไม่ค่อยเป็นห่วงชาวราศีมังกรเท่าไหร่ะครับนะเต็มร้อยเนี่ยผมให้อ่าแปดสิบเซนเลยนะครับเต็มร้อยเพราะว่ามันก็ยังดีอยู่มันไม่ได้แย่นะ เพราะว่าไอการที่มันเสียตังค์ไปมันเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนตัวเองนะครับนะมันมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันได้ได้อยู่แล้วในระยะยาวนะครับนะส่วนเรื่องการลงทุนเนี่ยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำคริปโตเคอรนซีอย่างที่ผมบอกในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> มันก็ลงไปนะครับนะ้นแล้วทองคำก็2อ0 0มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็2007ไปแล้วนะอ่าบิตคอยก็ตั้งแต่เราก็คุยกันตั้งแต่ห่ห้านะห้าห้าห้าเก้าหกสองตอนนี้ก็ เจ็ดหมื่นสองแล้วมั้งเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นสองอ้ยังผมยังไม่ได้เช็คนะอ่าแต่ก็คิดว่ามันก็คงจะทยอยตัวขึ้นไปหลังอิเล็กชันเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่าประธานาธิบดีอ่าใครใชนะก็มันก็มีผลนะครับนะถ้าเป็นฝั่งผมไม่กล้าผมพูดชื่อไม่ได้กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนโมโหเอาเป็นว่าอ่าฝั่งถ้าฝั่งผู้หญิงชนะอ่าคริปโตคงจะต้องตกนะหุ้นก็ตกนะแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งผู้ชายชนะมันก็อาจจะพุ่งทยานขึ้นไปนะครับนะอ่า อีโคนมิกก็จะดีขึ้นนะครับเอาละครับก็เอาเป็นว่าเราก็หอมปากหอมคอกันแล้วนะครับแนละ้วชาวราศีมกรนะพอในช่วงสัปดาห์นี้ผมก็ขลาขอเพกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำคลิปด้าช้าแต่มานะครับนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าผมก็ขอให้ชาวราศีมกรทุกท่านการงานดีๆนะครับนะการเงินปังโปริเยกันทุกท่านแล้วก็ความรักรับลื่นนะสุภาพแข็งแรงยังไงก็อย่าลืมนะครับนะ ช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงวันฮาโลวีนนะครับนะก็ทริคเอทรีนะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปทําบุญนะไปเข้าวัดกันด้วยเพราะเดี๋ยวอ่าก็จะเป็นต้นสัปดาห์หน้าแล้วนะครับนะมันเป็นคาบเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นใครมีเวลาในช่วงสัปดาห์วิกนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อย่าลืมนะครับไปทําบุญนะก็เข้าวัดเข้าวานะแล้วก็ลองเสียงทายดูนะครับนะเพราะว่าชาวราศีมกรช่วงนี้มีโอกาส โชคเกิดขึ้นได้นะครับนะหรืออะไรก็ตามที่ท่านไม่เคยทำบางคนไม่เคยซื้อหวยลอตเตอรี่เลยนะก็ลองซื้อดูนะครับนะเพราะว่ามีโชคที่เกิดขึ้นได้หลายช่องทางนะโดยเฉพาะในช่องทางที่คุณไม่เคยได้ทำนะผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณมีโอกาสอ่าแวะไปก็อุดหนุนซื้อหวยซื้อนะไม่ได้บอกให้เล่นนะแค่แนะนำเฉยๆมันอาจจะเป็นฟุ๊บปุ๊บปั๊บรับโชคก็ได้นะนะเอาละครับวันนี้ก็ต้องกราบขอลาแต่เพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรายสัปดาห์หน้าเนาะ สัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมว่าผมจะรีบทําคลิปรายเดือนให้ด้วยนะแต่ไม่รู้จะว่างหรือเปล่านะเพราะช่วงนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนะเอาละครับเดี๋ยวเรากราบขอลาแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ